สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแนวข้อสอบ7วิชา3055นะครับโจทย์กำหนดให้ถ้าล็อก x บวก27ยกกำลังล็อก2ฐาน3เท่ากับ1แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใดโอเคข้อนี้ดูจากพื้นฐานนะครับพอตัวนี้มันเป็นการแก้สมการหา x แล้วมีล็อกอยู่ข้างเดียวพี่แบงค์ปลดล็อกแทงขึ้นไปก่อนตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x บวก27ยกกำลังล็อก2ฐาน3เท่ากับ10ยกกำลัง1ก็คือ10เฉยๆโอเคนะครับทีนี้ตัวนี้เป็นเลข3ตัวนี้เป็นเลข27มันมีความสัมพันธ์อยู่ที่ว่า7 27เนี่ยคือ3กำลัง3ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้มันคือ3ยกกำลัง3ยกกำลังกับล็อก2ฐาน3โอเคไหมครับแล้วตัวอื่นๆก็เหมือนเดิมอยู่คือ x กับ10ซึ่งเราบอกว่าการคูณตัวนี้มันก็คือ3ยกกำลัง3ล็อก2ฐาน3ธรรมดาเนี่ยแหละครับถูกไหมโอเคและไงต่อทั้งบอกว่า3ตัวนี้นะครับตามกฎเนี่ยพอมองเห็นเรื่องนี้เรามีว่า a ยกกำลังล็อก n ฐาน a สามารถปลดให้มันออกมาลงเป็น n ได้ก็คือเอา a กับตัวนี้คล้ายๆกับตัดกันทิ้งเหลือ n แต่ประเด็นของตอนนี้นะครับมันติดเลข3อยู่ข้างหน้าตัวนี้อยู่แต่ตามกฎแล้วตัวนี้ไม่มีแล้วบอกว่างั้นลองนึกถึงกฎอีกข้อนึงก็คือกฎพื้นฐานสุดๆเลยล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง b คือ n ส่วน b ล็อก m ฐาน a นึกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าเอา3ตัวนี้ขึ้นมาเป็นหัวอยู่บน2อย่างนี้ได้ไหมครับมันจะกลายเป็น x บวก3ยกกำลังล็อก2กำลัง3ฐาน3ป่ะครับเท่ากับ10ถูกไหมครับดังนั้นตัวนี้ก็คือ x บวก3ยกกำลังล็อก8ฐาน3เท่ากับ10คราวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เป็นฐานเดียวกันละไม่มีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าด้วยมันก็เลยกลายเป็น x บวก8เท่ากับ10ดังนั้นในที่นี้ x เลยมีค่าเท่ากับ2ข้อนี้เป็นข้อง่ายๆธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนมักจะลืมกดข้อตรงนี้ไปนะครับแล้วก็อีกช็อตนึงก็คือเรื่องของการที่เตะขึ้นมาเป็นเลขยกกำลังตัวนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคครับ